ตอนเด็กๆนุ่นอยู่สลัมจนถึงมหาลัยนุ่นไม่มีบ้านแม่คือทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยแม่จะชอบให้นุ่นทำงานตั้งแต่เด็กค่ะแม่ไม่เคยให้นุ่นหยุดเลยนุ่นไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นเลยค่ะนุ่นโฟกัสแต่เรื่องงานแล้วก็เรื่องสอนร้องเพลงพีคสุดคือนุ่นนะคะละเลยเรื่องสุขภาพตัวเองนุ่นนะป่วยทุกเดือนเข้า ICU 3เดือนทีอะไปชักในห้องผ่าตัดออกมาปุ๊บนุ่นก็ยังถือวอล์กเกอร์แล้วก็สอนร้องเพลงอะในขณะที่นุ่นเดินเอียงนุ่นเอาหมอนยันอะแต่นุ่นก็สอนร้องเพลงได้อะชีวิตมันเป็นแบบนั้นน่ะมันหนักมากอะค่ะจนมาอีกเฟสนึงคือหัวใจดับอันนั้นก๊อกที่1ยังไม่สำนึกก็ยังไม่รักษาสุขภาพแต่ไปหาความเชื่ออีกรูปแบบนึงซึ่งอาการป่วยมันไม่หายค่ะสรุปนุ่นเข้าห้องน้ำแล้วมันดับปึ๊บตื่นขึ้นมาครั้งนี้นุ่นใช่มันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะนุ่นก็เลยแบบอ่ะปวดชีรอบนั้นน่ะนุ่นได้ไปเข้าคอร์ส1คอร์สค่ะเป็น Living and Dying เขาสอนเกี่ยวกับศาสตร์เรื่องของการวางแผนการตายว่าคุณจะอยู่ยังไงให้มีความสุขแล้วก็จะตายยังไงให้มีความสุขแล้วก็อยู่ยังไงด้วยความรู้สึกของตัวเองจริงๆอะค่ะอันนั้นน่ะปลดล็อกชีวิตนุ่นแบบพลิกเลยค่ะคือการที่เราจะมอบความสุขให้ผู้อื่นน่ะมันจะต้องมอบความสุขทั้งด้านกายทั้งด้านจิตใจให้ตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่มอบให้กับตัวเองอ่ะเราจะไปทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้ยังไงอ่ะก็เลยเริ่มมาจากการทำจิตอาสาก่อนคือนุ่นอยากตอบแทนโรงพยาบาลศิริราชที่ดูแลน้องชายนุ่นมาตั้งแต่เด็กเพราะน้องนุ่นเป็นเบาหวานตั้งแต่7ขวบซึ่งขั้นตอนที่เข้าไปโรงพยาบาลศิริราชไม่ง่ายค่ะกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้โลโก้มากว่าจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้หลอกนะไม่ได้เป็น CSR นะไม่ได้มาทำเพื่อแบบผลประโยชน์โน่นนั่นนี่นะนานค่ะต้องขอบคุณพี่ๆพยาบาลที่เชื่อใจค่ะแล้วก็ให้ไปทำจิตอาสาแบบเล็กๆเคสแรกที่นุ่นได้ทำคือเคสปังปอนน้องปังปอนเป็นผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายที่ไม่รู้สึกตัวแล้วหน้าที่ตอนนั้นคือครูนุ่นช่วยจัดงานวันเกิดให้น้องปังปอนหน่อยสินุ่นก็เดี๋ยวทำฮะทุกคนก็ร้อง Happy Birthday to you อวยพรน้องปังปอนให้ความสุขในระยะสุดท้ายของน้องปังปอนให้ความสุขกับครอบครัวในระยะสุดท้ายอวยพรวันเกิดในขณะที่ปังปอนเชื่อว่ายังมีความรู้สึกขอให้น้องปังปอนมีความสุขมากๆนะคะอวยพรน้องปังปอนขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้น้องปังปอนมีความสุขมากๆขอให้มีความสุขมากๆค่ะในความสุขของนุ่นน่ะมันไม่ใช่งานประจำมันเป็นคืองานจิตอาสาแล้วเพื่อนๆของนุ่นที่ทำงานจิตอาสาร่วมกันส่วนใหญ่เราก็จะแบ่งน้ำใจให้กันแบ่งน้ำใจโดยที่ไม่ได้หวังผลอะไรเลยแล้วเอกความไม่หวังผลตรงนั้นแหละนุ่นว่ามันต่อเติมความสุขในทุกๆวันที่นุ่นมีชีวิตอยู่ขายืนตรงฉันอยากพาเธอบินไปสุดปลายสายตาให้เธอได้มองลงมาไกลๆศูนย์บริรักษ์เปิดมาพร้อมๆกับ DM The Charity กลุ่มทางเล็กๆค่ะไม่ห่างกันมากก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆเราจะต้องทำความสะอาดสมองก่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนนั่งหลังตรงนั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจนุ่นจัดเวิร์กช็อปทุกวันเสาร์ค่ะ9โมงถึงเที่ยงชื่อตายดีเลือกได้กลุ่มพลังเล็กๆโอ้ยเยี่ยมยอดมากเลยหายใจเวิร์กช็อปก็จะเป็นแบบให้น้องๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตายในรูปแบบของเด็กฟังได้แล้วเด็กสามารถที่จะไปเล่าแล้วไปสื่อสารให้กับผู้ใหญ่และครอบครัวฟังได้ถ้าเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้24ชั่วโมงเราอยากทำอะไรมากที่สุดก่อนที่เราจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วถ้าเรามีแค่10ชั่วโมงอยู่ที่โลกเราจะทำอะไรบ้างหนูจะยิ้มให้พ่อกับแม่แล้วหนูจะนอนอยู่กับพ่อกับแม่บนเตียงแล้วหนูก็อาจจะได้ออกไปปั่นจักรยานเล่นข้างนอกค่ะหนูอยากลองขับรถแล้วหนูก็อยากไปเล่นไอสเก็ตค่ะแล้วก็อยาก
ไปที่ที่ยังไม่เคยไปแต่ว่าถ้าเป็นความเป็นจริงเราอาจจะได้แค่อยู่กับพ่อกับแม่ก็นั่งสมาธิค่ะเราจะได้จากไปอย่างสงบเพราะเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงเราไม่ได้มีเวลาเยอะอยากใช้พลังให้หมดแล้วก็แบบมันจะได้แบบไปแบบหลับสบายเพราะว่าร่างกายเราล้าแล้วเราอยากหลับให้สบายมันไม่ใช่การแช่งกันมันไม่ใช่พูดเรื่องการตายแล้วกลัวผีหรือพูดเรื่องการจากลาแล้วต้องเศร้าอะค่ะมันก็เป็นอีกมุมมองนึงที่เด็กๆเนี่ยสามารถเอาไปถ่ายทอดได้คือจริงๆแล้วที่นุ่นสอนน้องอะค่ะนุ่นจะไม่ได้สอนทางด้านความสุขอย่างเดียวนุ่นให้น้องๆได้เรียนรู้ว่าวันนี้เราทุกข์เรื่องอะไรบ้างวันนี้เราสุขเรื่องอะไรบ้างแล้วเขียนมันออกมาตายแบบแก่ตายแก่ตายอย่างสงบด้วยนิทานที่นุ่นเล่าในแต่ละเรื่องที่ให้เด็กฟังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนิทานที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนิทานมันจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องอยู่อย่างไรกับปัจจุบันให้มีความสุขความสุขจะมีความหมายก็ต่อเมื่อได้แบ่งปันมันไม่จำเป็นต้องแบ่งปันด้วยเงินแบ่งปันด้วยสิ่งของแบ่งปันด้วยวัตถุแต่มันคืออะไรก็ได้โปรเจกต์ที่นุ่นทำคือให้เด็กๆ กลุ่มพลังเล็กๆอะค่ะมาทำงานเป็นจิตอาสาในรูปแบบต่างๆเช่นเปิดหมวกร้องเพลงทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยเด็กหรือทำกิจกรรมต่างๆตอนนี้กลัวตายไหมบอกเลยว่านุ่นไม่กลัวเลยค่ะทุกวันนุ่นพร้อมทุกวินาทีของนุ่นณตอนนี้นะนุ่นอยากจะทำให้ทุกคนสบายใจอ่ะอยากทำให้ตัวเองสบายใจอ่ะและนุ่นอยากทำให้ทุกโมเมนต์น่ะมันดีที่สุด20กว่าปีนุ้นไม่เคยคุยกับน็อตยาวขนาดนี้มาก่อนแล้วเรามีอะไรกั้นกับน้องชายมาตลอดมันทำให้นุ้นปลดล็อกหมดเลยอ่ะนี่ตึงน่ากลัวพี่นุ้นสามารถคุยกับน็อตได้แล้วนะพี่นุ้นดูแลใจน็อตแล้วนะน็อตไม่ต้องกลัวนะเวลาที่แม่ไม่อยู่อ่ะพี่นุ้นไงตอนเด็กๆนุ่นเพื่อนไม่มีแต่วันนี้เพื่อนของนุ่นคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขในการทำงานจิตอาสาน ุ่นก็เลยคิดกับตัวเองว่าทุกวินาทีที่นุ่นยังอยู่เนี่ยนุ่นจะต้องอยู่อย่างมีคุณค่าแล้วการทำงานของนุ่นทางด้านจิตอาสามันเติมทำให้นุ่นรู้สึกว่าโอเคฉันโอเคกับวันนี้